ลับมาสนุกกันต่อครับกับตลาดวัดใหม่ปิ่นเกลียวที่คว้าแชมป์สมัยแรกมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังเหลือของเด็ดชิ้นสุดท้ายให้คว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปอีกเราไปเชียร์กันต่อได้เลยครับเราจะเอาเค้กมาฉลองแชมป์ใช่สิตกลงคือเค้กหรือเปล่ากินได้หรือเปล่าที่สำคัญมันคือยังไงเผ็ดครับเผ็ดก็ดูหน้าสิถามเจ้าของแล้วกันนะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรคะสวัสดีจ้าคุณอะไรคะชื่ออะไรครับชื่อตูนค่ะตูนอันนี้เป็นเค้กใช่ไหมครับเป็นเค้กค่ะชื่อว่าอะไรครับเค้กปีศาจค่ะเดี๋ยวมีไว้เพื่ออะไรครับเนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรครับมันไม่ใช่มาจากไหนยังไงครับอันนี้คือฝรั่งเขาเรียกว่าเดวิลเค้กอะค่ะก็คือจะเป็นเค้กที่เอาไว้ทานในเทศกาลฮาโลวีนค่ะเดี๋ยวได้อะไรก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเปิดสิพี่นายเปิดสิครับผมพริกป่นพริกป่นอยู่ในไหนครับพริกป่นอยู่ในเนื้อเค้กแล้วก็ในครีมช็อกโกแลตค่ะโอ้อะไรถึงว่าที่คุณกินเขาที่บอกว่ากับผมว่าเพศไอ้เราก็ไม่เชื่อเดี๋ยวพริกป่นมันไม่เกี่ยวกับเค้กเลยนะคุณตูนมีฝรั่งคนไหนทำเค้กใส่พริกป่นไหมครับอ๋อจริงๆมีนะคะก็คือเดวิลเค้กเนี่ยแหละค่ะก็คือมันจะเป็นเค้กที่แบบมีรสเผ็ดแต่ว่ามันจะไม่เผ็ดเท่านี้ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเค้กเขากินกันจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะคือมันจะมีความเผ็ดนิดๆค่ะแต่ว่าอันที่ส่งไปในรายการคือแกล้งจริงๆค่ะอ้าวพิเศษมาให้เลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนทานไปก็คืออาจจะไม่รู้ก่อนใช่ค่ะเพื่อเป็นยังไงเป็นการแกล้งนิดๆหน่อยๆอย่างนี้หรือไงฮะหรือเรียกว่าเป็นกับดักหลอกอะไรอย่างนี้เหรอใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่เขากินแบบเพื่ออร่อยก็มีค่ะก็คือมีคนที่ชอบขนมที่มีรสเผ็ดขึ้นมานิดนึงเหมือนกันค่ะเพราะมันแปลกดีใช่ไหมคะเอาหลักๆลองดูว่าเขาผสมอะไรบ้างเผื่อคุณอาจจะชื่นอกชื่นใจนะในเค้กชิ้นหนึ่งประกอบด้วยอะไรล่ะค่ะข้างนอกเนี่ยเป็นบัตเตอร์ครีมอะค่ะสีขาวบัตเตอร์ค่ะอันนี้คือแล้วเราก็แต่งด้วยดอกไม้กินได้ค่ะหลายๆชนิดค่ะครีมข้างนอกนี่คือทำไว้หลอกเฉยๆค่ะว่ามันปลอดภัยไม่เผ็ดแล้วตัวจริงก็คือตรงไหนนะตัวจริงก็คือในเนื้อเค้กค่ะมันจะคือเนื้อเค้กมันจะเป็นสีแดงเลดเวลเวทเหมือนเลือดอะค่ะลืมสังเกตเรานึกว่าช็อกโกแลตโอ้มันแดงเพียบเลยอะเป็นเนื้อเค้กที่นุ่มแล้วก็ผสมเครื่องเทศเช่นอบเชยลูกจันทร์ป่นแล้วก็ออสไปซ์แล้วก็พริกป่นค่ะแต่พอทีเด็ดก็อยู่ที่พริกป่นเนี่ยนะคะใช่ค่ะพริกอะไรคะนี่พริกอะไรคะอันนี้เราใช้พริกแบบพริกใส่ลาบเลยค่ะคือเป็นแบบพริกยักษ์พริกที่หนูป่นธรรมดาเลยค่ะมากน้อยก็แล้วแต่อย่างนี้เหรอหลักการคุณตูนต้องใส่มากใส่น้อยล่ะครับถ้าขายที่ร้านคือจะใส่แค่นิดเดียวให้แบบพอแบบซาซาค่ะไม่ได้เผ็ดแต่จริงๆแล้วรับประทานแล้วมันจะเข้ากันพอดีใช่ไหมความเผ็ดความหวานความอะไรต่างใช่ค่ะเอ้ามันเข้ากันใช่ค่ะปกติมันจะเข้ากันพอดีค่ะเออเนอะอร่อยอร่อยงั้นแล้วก็ลองชิมดูก่อนเนาะเดี๋ยวลองชิมดูนะตลาดนครปฐมเป็นไงคะคุณตีน่าเป็นไงกำลังแซ่บเลยค่ะอร่อยคือมันจากหวานไม่เลี่ยนแล้วก็เค้กนุ่มแล้วก็มีเผ็ดปลายลิ้นทำไมเขาแค่รู้สึกแค่เผ็ดปลายลิ้นเขาเป็นอะไรอ่ะแสบปลายท้องเลยคุณยิงคุณกินตรงไหนเผ็ดเนี่ยผมกินไปหมดจะหมดอยู่แล้วเนี่ยผมไม่เผ็ดอะไรเลยเขา acting เขา acting ขายยังไงครับเป็นชิ้นๆอย่างนี้เหรอครับใช่ค่ะเป็นแบ่งเป็นชิ้นขายที่หน้าร้านค่ะชิ้นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะสั่งเป็นปอนได้ไหมสั่งเป็นปอนก็ได้ค่ะบอกนะบอกล่วงหน้าสั่งเป็นชิ้นก็ได้หมดเลยเนาะใช่ค่ะหลากหลายนะใกล้ฮาโลวีนติดต่อคุณตูนกี่ช่องทางคะเชิญเลยค่ะค่ะก็คือร้านอยู่ที่เจริญกรุงซอย26นะคะสามารถค้นชื่อร้านชื่อแมทชูการ์ BKK ได้ใน Google เลยค่ะมันก็จะขึ้นมาทางInstagram แล้วก็ Facebook แล้วก็ Twitter ค่ะถ้าจะสั่งพิเศษอีกชิ้นหนึ่งสามเหลี่ยมแล้วใส่พริกให้มากกว่านี้เพื่อให้คุณคิงได้ไหมครับไม่กลัวตายเหรอคะไม่กลัวตายเหรอคะ คนคนนี้เขาไม่กลัวตายหรอกพี่ขอบคุณคุณตูนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็จะมีความน่ารักในเรื่องราวของรสชาติมาปิดท้ายอย่างไรดีคุณตูนขายเป็นปอนก็มีนะไปสั่งกันแต่ถ้าเกิดว่าหลักๆ ก็ขายเป็นชิ้นแบบนี้แหละขนาดนี้เลยชิ้นนี้สามเหลี่ยมนี้แหละนะเค้กเรียกว่าเค้กกับดักเค้กที่จะพรางเอาไว้แล้วก็สวยๆข้างนอกมีดอกไม้แต่ข้างในพริกป่นเลยล่ะค่ะนะชิ้นละเท่าไหร่ครับตลาดแตกปรึกษาครับ
ใครจะไปคิดเลยครับว่าพริกป่นจะมาอยู่ในเค้กแบบนี้แม่แล้วเค้กกับดักที่ทำเพื่อเทศกาลฮาโลวีนกับเค้กที่รสชาติตรงข้ามกับหน้าตาที่สวยงามแล้วเค้กชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับตามคาเฟ่หรูๆใช่ป่ะ120ถึง180แต่นี่เขาแค่ล้านเฮ้ยร้านใหญ่ป่ะเอาราคาปกติก่อนนะที่ขายทั่วไปที่มองว่า120ไม่ผมว่ามองว่าราคาน่าจะหลักประมาณนี้แหละแต่ว่ามันจะหลักสมมติสูงสุดเท่าไหร่ลองคิดดูว่าเค้กพวกร้านแบบเบเกอรี่แบบพวกร้านกาแฟอะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ราวๆนั้น45 59 80 60อย่างที่แม่บอก70กว่าบาทผมคิดว่าขายในกรุงเทพด้วยนะนี่น่าจะเจอมันไม่ได้ขายต่างจังหวัดทั้ง2ตลาดครับตั้งราคาจากประสบการณ์การกินเค้กของตัวเองที่ไม่น่าจะแพงมากแหละครับแต่ตลาดไหนที่จะคว้ารางวัลสูงสุดก่อนกลับบ้านได้กันแน่เราไปลุ้นกันต่อได้เลยครับเค้กนี้เรียกว่าเค้กสำหรับฮาโลวีนถ้าเรียกง่ายๆว่าเป็นเค้กกับดักนะฮะพรางลวงเอาไว้ชิ้นละเท่าไหร่ครับชิ้นสามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดนะครับเปิดราคายกขึ้นมาหมดเลยดูภาพรวมๆก่อนชัดเจนไปเลยโอ้พัทยามีหลัก10เท่านั้นคือสูงสุดก็คือ89 79 69 59แล้วก็35ทางด้านของแชมป์ใหม่นะนครปฐมหลัก100เท่านั้นเนื้อตั้งแต่159 145 130 120และ100อ่ะอนุญาตให้พี่ดาพูดก่อนไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีราคาไม่มีเกี่ยวอะไรเลย69 69ค่ะว่ามันน่าจะอยู่มันเอาพูดง่ายๆไม่หลักร้อยเลยไม่หลักร้อยค่ะจะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่า69บาทจริงๆเค้กโดยทั่วไปถ้าขนาดนั้นน่ะจะอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทถ้าเป็นปอนด์ใหญ่ๆเลยนะคะแล้วมันส่วนมันมีทั้งหมด8ชิ้นมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณชิ้นละ70บาทโดยประมาณอ่ะคนเลยคน89คือสูงสุดแล้วอ่ะพี่ฝนค่ะ89เป็นราคาที่แบบว่าเป็นเทศกาลด้วยอะค่ะก็เลยอ๋อฮาโลวีนพอดีด้วยใช่ค่ะอาจจะเป็นราคาของช่วงเทศกาลก็ได้ค่ะมาพี่นิด35อันนี้ย่อมมากเลยนะจากทั้งหมด10ราคาเนี่ยให้ราคาพริกค่ะเพราะพี่เขาบอกว่าพริกทำมาจากลาบหมูค่ะพริกทั่วไปค่ะโอ้อันนี้ไม่เท่าไหร่แล้วเข้าไปเลย35ใช่ค่ะอ้าวมาดูกลุ่มหลักร้อยเป็น159สูงสุดคือคิดว่าตามคาเฟ่ทั่วไปราคาเค้กก็อยู่ประมาณหลักร้อยไม่หลักสิบหรอไม่ค่ะไม่เนาะทำไมอ้าว120พี่ไทยพี่ไทยมันจากอะไรคะดูจากรสชาติแล้วก็ดูจากรสชาติเป็นชอบไหมล่ะในฐานะพี่ไทยชอบไหมก็อร่อยนะคะอ้าวนี่เนี่ยชอบไม่เหมือนกันไม่ถือว่าอร่อยอ่ะแล้วยังไงต่อเขาของเขานุ่มแล้วก็หน้าตาแล้วก็มีเป็นแปลกอะคะที่มีพริกขึ้นมาเออมีแปลกด้วยแล้วก็เป็นของที่ว่ามาอะไรฮาโลวีนอะไรแบบฮาโลวีนด้วยเทศกาลก็คิดว่าราคาเนี้ยอ่ะ120อ่ะปิดท้ายพี่จีน่า100ถ้วนยังไงก็ยังสูงกว่าทุกคนอยู่100คือเทศกาลฮาโลวีนมีปีละครั้งแล้วก็มีช็อกโกแลตแล้วก็เป็นข้างบนเป็นครีมที่อร่อยใช่มั้ยคะแล้วก็ไอเดียแล้วก็อยู่ที่ร้านเหมือนคาเฟ่ซึ่งมีอาหารมีทุกอย่างนี่ดูละเอียดมากก็ถ้าเป็นตลาดนัดก็จะอีกราคาก็จะถูกลงมาเอาทองตลาดแตกมาวางก่อน 10,000 นี่จะได้ไปใครนี่จะเอา30จริงๆเหรอพร้อมมั้ยพร้อมครับพร้อมแล้วพอมั้ยพอยังยังไม่พอเอาอีกเหรอมีตรงเป๊ะเลยด้วยมีคุณรู้ได้ไงฮะก็ถ้าพูดมาอย่างนี้ก็คงต้องมีไปสีเขียนมาคำตอบตรงนี้จะปิดท้ายวันนี้นะมีผู้ตอบถูกตรงเปรี้ยงอีกแล้วมาไปรู้อันไหนนะคราวนี้อย่าลังเลนะเอาไปอีกหมื่นหนึ่งเอาไปเลยไหนแล้วจับไปสองหมื่นเลยเอามานั่งลงปิดลงหายเจอครับมาให้เราเอา50เหรียญ100เนี่ยก็ยังไงเวทละเอามาเนอะทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเค้กนะฮะเค้กกับดักนี้มีพริกซ่อนอยู่ด้วยนะเพื่อฮาโลวีนเพื่อความน่ารักอร่อยด้วยชิ้นสามเหลี่ยมนี้เท่าไหร่นะทั้งหมดนะครับมาตั้งราคาขึ้นมาทั้งหมดเลยค่ะ89 120คือทางด้านนี้หลักร้อยทั้งหมดอยู่แล้วนะก็เลยก็สูงทางด้านนี้89นี่คือสูงสุดทั้งหมดใช่ครับคุณนาเนอะไม่เกี่ยวกับคุณดวงคุณดาคนนี้แล้วเหรออีกแล้วมันคืออะไรคุณดาบอกผมอีกแล้วว่าไอ้หนูเออมันสูงที่สุดสำหรับของเราแล้วเออแต่ถ้าเกิดว่าสูงกว่านั้นไม่เป็นไรเขายืนยันคำเดิมครับแต่ชื่นใจนิดเดียวว่าตอนม้วนตัวกลับมาทุกคนเงียบตอบไม่มีพูดแล้วไม่ทักอะไรเลยไม่พูดแล้วเออมันต้องอย่างนี้สิเขาชื่นใจด้วยคุณม้วนตัวกลับมามีใครทักอะไรป่ะไม่มีใครทักผมปล่อยให้พวกเขาเลือกได้เลยผมบอกเขาเลยว่าถ้าจะเอาเพื่อต้องการชนะเราร้อยเดียวก็ชนะแล้วคุณนาครับอะไรผมขอสักทีได้ไหม
ให้เขาถือไว้เลยจริงเปล่าให้เขาถือป้ายนั้นไว้เลยทำไมอ่ะผมให้เขาถือไว้เลยแต่อันเนี้ยเดี๋ยวค่อยใครชนะแล้วค่อยมาหยิบขึ้นไปแล้วใครจะเป็นคนหยิบอันนี้ล่ะอันนู้นเดี๋ยวให้เขามามอบให้ผมเองได้ไหมครับโอเคไม่แต่โบราณเขาบอกไว้ว่ากรรมมาลุ้นเลยครับมาเอาละคนที่ถือจะถือได้นานแค่ไหนเกิดเฮ้สองท่านนี้จิบถูกเปียกมาแล้ว